ชิดกันเอวต้องยืดตรงและก้มหัวลงเล็กน้อยสองมือประสานกันที่บริเวณเอวคุณหนูรองตระกูลเจียงมีอะไรเหรอใช่ได้สมแล้วที่เป็นคุณหนูตระกูลใหญ่วันนี้ซูซ่างอีเป็นอะไรไปขนาดนี้ยังทนได้ด้วยเหรอข้าคงยังพยายามไม่มากพออุ๊ยจิงเสวียนหนิงจะจงใจทำใช่ไหมเอาละเรียนเรื่องต่อไปกันเถอะศาลาฟ่านอี คุณหนูรองตระกูลเจียงท่านนี่ช่าง